ขันระหว่างมาดวลเบียร์กับไอเอฟแฟคทอรี่แล้วก็สีฟ้านะครับตอนนี้เรากำลังครับอุ้ยขอโทษตอนนี้ทำอะไรเอาขนออกเอาขนออกสไตล์ปลาปลานะครับสไตล์ปลาปลาสุดยอดไฮไลท์คือหนูแดงเป็นกับแก้มในค่ำคืนนี้นะครับคราบงูไปเอาคราบงูมาเรามีวิตามินสำหรับสัตว์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีคราบงูชุบแป้งทอดให้พวกเขากินนี่เป็นกองเต้าหู้หนูแดงราดซอสเทอริยากิถูกต้องเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าหัวหน้าทีมของไอฟแฟคทอรี่นี่อ้วกแล้วซุปย่าแองโกลาเสริมสุขภาพนะฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเมาไปลวกไปลวกมือปองไอ้ยุกแกตาดูนั่นตัวไปลวกของจริงอ่ะลวกอันมากเชี่ยเชี่ยเชี่ยกระต่ายอาหารงูทอดเสร็จเรียบร้อยจากกำลังดีดิบสุดสุดฟองเต้าหู้ห่อหนูแดงครับราดซอสเทอริยากิกรอบหวานอร่อยไม่ได้กลิ่นเหม็นของหนูแดงเลยเฮ้ยไม่ไม่เราทำสแน็คมานี่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 ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรก็คือ4ต่อ1นะคะ RF ชนะทีป้าค่ะเดี๋ยวๆๆแต่บอส RF เดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงบอสแพ้ต้องยอมรับเดี๋ยวบอสกับบอสเขาเคลียร์กันเองตอนนี้นะคะเราจัดการกับลูกน้อง4คนก่อนขอประกาศด้วยถ่ายรูปสาระเขียนได้อ่ะสาระมือเขียนได้อ่ะคนนี้ยอมคนนี้ยอมคนนี้ยอมขอจากที่ว่าเอาไงกับพี่หนูดีคนมีบุญประกาศเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้ไปดูพี่หมูด้วยพี่หมูล้มแล้วใช่ไม่มีทางอยู่แล้วใช่จะเกิดขึ้นนี้ไม่เป็นไปไม่ได้น้ำล้างมือเมาน้ำล้างมือโอ้ยอันนี้สุดยอดที่ฝาเจ้าแม่ต้องไปโรงพยาบาลละต้องไปโรงพยาบาลละใครจะพาพี่ไปละเนี่ยไปมีประกันไม่ต้องห่วงครับพี่หมูชมคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับโหตกใจเห็นแล้วตกใจรับไม่ได้กับสภาพตัวเองไม่เคยเห็นสภาพตัวเองเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยใช่หลังจากที่เราดูคลิปแล้วนะครับเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์แล้วดีกว่าครับครับทำไมพี่หมูถึงเลิกครับก็อย่างที่ว่าบอกนะครับว่ารับสภาพตัวเองไม่ได้ครับเพิ่งตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นสภาพตัวเองในสภาพแบบนี้เพราะว่าไม่เคย
มีใครถ่ายไหมดูเขาก็ดูแล้วก็โอเคเลิกดีกว่าแบบรับไม่ได้อันดับ2เลิกเพื่อสุขภาพนะครับคิดว่าเราควรที่จะรักษาสุขภาพแล้วใช้ชีวิตที่มันยืนยาวดีกว่าครับแล้วพี่หมูยังบอกอีกว่าพี่หมูยังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำใช่ทำประโยชน์เพื่อสังคมโครงการต่างๆของพี่หมูอีกใช่เราคิดว่าผมคิดว่าผมเอาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มาทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ดีกว่าครับเอาเงินที่จะไปลงทุนกับพวกมันเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเหล้าเบียร์เนี่ยเอามาลงทุนกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำดีกว่าก็เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเรารู้ว่ามันไม่ดีครับก็เลิกดีกว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะครับเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียประสาทมีแต่เสียวันนี้เราก็เลยมาประกาศเลยใช่ประกาศเลิกแล้วเด็ดขาดไหมเด็ดขาดครับโอเคก็เดี๋ยวนี่ที่มาประกาศนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหมาอวดมาโพสต์ลงเอ้ยเลิกกินเหล้านะไม่ใช่นะครับพี่หมูบอกว่าก็เราประกาศไปเลยเราจะได้เหมือนมีแรงจูงใจด้วยว่าเราประกาศไปแล้วเราจะได้เลิกจริงๆใช่ก็สุดท้ายก็คงจะฝากคลิปนี้นะเป็นคลิปแห่งความทรงจำครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วภาพที่ขี้เมาครับก็ขอบคุณพี่หมูมากที่อนุญาตให้ลงภาพเหล่านั้นนะครับคิดหนักมากครับขอบคุณพี่หมูมากครับโอเคสวัสดีครับ หญ้าใส่ให้น้ำหญ้ามันออกแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปใส่ขนมไปมันก็มีกลิ่นหญ้าแต่มันก็คือหญ้าไงต้มแล้วเอาหญ้าออกเอาต้มแล้วเอาหญ้าออกทำเป็นเหมือนน้ำชาเอาน้ำหญ้าออกมากินหญ้าต้องทำไม่ได้ดิไม่ได้ได้ไงอ่ะไม่มีอะไรที่ปีบ้าครับใช่หญ้ามาต้มให้เย็นข้นใส่ไข่ใส่ขนมใส่ป้าบอกเอาใส่ซีอิ๊วไหมYeah.